วัสดีค่ะมัสยิดตะโลมานอเป็นมัสยิดเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนานวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักมัสยิดตะโลมานอมากขึ้นตามประวัติโดยฮายีอับดุลฮามิอูเซนอายุ89ปีชาวบ้านเรียกว่าปะดอดูกูได้เล่าให้ฟังว่ามัสยิดแห่งนี้ได้สร้างมาแล้ว3ชั่วอายุคนโดยท่านฮายีซายฮูซึ่งเป็นครูสอนศาสนาเป็นผู้ก่อสร้างมีนายแซมะเป็นนายช่างสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช231เป็นการสร้างจากไม้ตะเคียนทั้งหลังใช้สลักไม้แทนตะปูหรือสกรูการก่อสร้างในสมัยนั้นไม่มีเลื่อยขวานสิวแต่ใช้บือจือตาที่มีรูปร่างคล้ายขวานตัดไม้และใช้บันลีโยงหรือลิ่มสำหรับผ่าไม้และใช้บายิที่มีรูปร่างคล้ายจอบใช้ถากไม้ให้เรียบจะเห็นได้ว่าความงดงามที่ตั้งตระหง่านมาอย่างยาวนานนี้ถูกบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจด้วยความวิริยะอุตสาหะยิ่งความศรัทธาสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอหากคุณมีความเชื่อพลังแห่งความวิริยะอุตสาหะจะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จได้เสมอค่ะสวัสดีค่ะ